ฟังต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญจลีอธิวลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังวัดสังฆทานนี่มาเป็นครั้งที่สี่มาครั้งแรกก็ปีนี่นะมาครั้งที่สามก็มาจากประเทศจีนไปรักษาตัวเป็นโรคมะเร็งที่ตับมันกำลังเริ่มเป็นก็ไปพักอยู่วัดสาขาวัดป่าพงลำลูกกาในวัดตะจิตตะภาวนาก็มาเยี่ยมศพท่านแต่ไม่ได้เคยเจอหลวงพ่อสนองไอ้ตัวเป็นๆ นี่นะแต่ก็มากราบนมัสการที่ท่านละสังขารแล้วอาตมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สายไตเติ้ลก่อนหลวงพ่อสายนี่เป็นเพื่อนสัทธรรมิกกับหลวงปู่ชาแต่หลวงปู่สายท่านไม่เทศท่านเกิดปีเดียวกับหลวงปู่ชาปี2461แต่หลวงปู่สายนี่บวชก่อนประมาณเดือนกว่านี่นะแต่หลวงปู่ชาท่านเทศเป็นนักเทศเป็นนักปฏิบัติด้วยอาตมามาอยู่กับหลวงปู่ชามาเยี่ยมท่านครั้งแรกก็ปี2515แต่ปี2518หลวงปู่สายเอามาฝากกับหลวงปู่ชาให้อาตมามาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาแต่อาตมาก็มาอยู่หน้าแล้งหน้าเข้าพรรษาก็กลับไปอยู่กับหลวงพ่อสายหลวงพ่อสายท่านไม่มีลูกศิษย์เยอะมีลูกศิษย์น้อยแต่หลวงปู่ชาท่านมีลูกศิษย์เยอะอาตมาทดลองหลวงปู่ชาว่าท่านจะมีอคติไหมอาตมาอยู่กับหลวงปู่ชานานพอสมควรก็เลยบอกว่าขอโอกาสหลวงพ่อกับผมอยากจะมาอยู่กับหลวงปู่อยากมาเป็นสาขาของหลวงปู่ถ้าท่านให้มาอาตมาก็จะไม่มาคิดกับใจคิดในใจว่าอย่างนั้นท่านรู้วรจิตของอาตมาเหลี่ยมท่านว่าไงนะท่านเรียกอาตมาเหลี่ยมไม่ต้องมาดอกท่านว่าอยู่กับครูบาอาจารย์สายก็ดีแล้วท่านว่าไง อยู่นั่นก็อยู่วัดป่าหนองยาวก็เหมือนอยู่กับวัดป่าพงนี่แหละมาศึกษามาปฏิบัติเอาท่านว่าไงก็เลยไม่ได้มาก็เลยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สายก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาด้วยไอ้ที่ไม่ได้สึกขาลาเพศทุกวันนี่ก็มีสององค์นี่แหละอาตมาพูดไทยไม่เก่งนะพูดแต่ลาวเพราะว่าเป็นคนลาวพูดไทยไม่แข็งขออภัยด้วยบางทีมันจะออกลาวด้วยนะแต่ก็คิดว่าจะพูดไทยอยู่นั่นแหละแต่พูดอยู่ภาคอีสานนี่สบายมากฉะนั้นจึงขออภัยไว้ก่อนถ้าพูดไปแล้วมันไม่รู้ภาษาก็ไปถามกันเอาเองไปถามเมืองอีสานก็ได้วัดป่าโสภาเนี่ยก็สร้าง2517แต่ว่ายังไม่ได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์แต่ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อสมถิ่นนี่แหละวัดบ้านกุลาดแต่ว่าวัดป่าหมักไม้นั่นเป็น
วัดโดยสมบูรณ์เป็นวัดที่สร้าง2522ก็อาตมาเองนะเป็นคนสร้างไปสร้างก็เพิ่งมาเป็นวัด 2-3 ปีที่อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลก็มาจัดการให้เรียบร้อยก็เป็นวัดโดยสมบูรณ์เรียกว่าวัดป่าหมากไม้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหมากไม้เขาเรียกปกติเขาเรียกอาตมาหลวงพ่อเหลื่อมแต่ไอ้หลวงพ่อชาเนี่ยเรียกเหลี่ยมอาตมาก็ขาดหมดนั่นแหละเขาสมมุติเฉยๆแหละแต่ว่ามาเป็นท่านพระครูสัญญาบัตรนี่เขาเรียกว่าพระครูอุดมมัชฌิมนิคมไม่ใช่มัชฌิมนะมัชฌิมะเอาจากนี้ไปก็จะเทศให้ฟังไม่รู้จะเทศอะไรแหละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิชชาจรณะสัมปันโนโสตโพสัพเพสังฆาลานิจจาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาบุปูชาจะปูชนังเอตัมมังคลมุตตมันตีขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอกราบคารวะพระเถรานุเถระเพื่อนสธรรมิกภิกษุหนุ่มสมณเณรน้อยที่เคารพรักทั้งหลายและขอเจริญพรเจริญธรรมบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้เอามือวางไว้ตามสบายฉะนั้นทุกคนพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมธรรมะก็ไม่ได้อยู่ไกลเราก็อยู่กับตัวเราเองและพวกเราก็แสวงหาความสงบความสงบก็ไม่อยู่ไกลอยู่ที่ตัวเราเองฉะนั้นธรรมะยังไม่ได้อยู่ไกลท่านเรียกว่าเราต้องการฟังธรรมะฟังธรรมะนี่ชีวิตของเรานี่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจเพราะตาของเรานี่ก็สว่างเพราะแสงไฟใจก็สว่างเพราะแสงธรรมฉะนั้นแสงไฟฟ้าแสงจันทร์แสงอาทิตย์ไม่สามารถสาดส่องเข้าไปหาจิตใจของพวกเรามีแต่แสงธรรมะเท่านั้นเองที่จะสาดส่องเข้าไปสู่จิตใจของเราได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องตั้งใจฟังเพราะว่าคนเรานี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่จะตายทั้งนั้นแหละนั่งรอตายนั่งรอความตายทุกคนฉะนั้นเราต้องตั้งใจพิจารณาเรื่องมรณสติอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสร้างคุณงามความดีมานานท่านก็สร้างคุณงามความดีตายแล้วคุณงามความดีท่านก็ยังอยู่นี่เขาเรียกว่าตายเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อตายท่านมีคุณงามความดีสร้างศาสนวัตถุก็ได้มากท่านสืบธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าอาตมามาเห็นศาสนวัตถุนี่วัดอาตมาก็มีสร้างศาลาไว้หลังหนึ่งเป็นศาลาล้างไม่มีอะไรสร้างพร้อมกันกับวัดสังฆทานปี2517มาดูวัดสังฆทานศาสนวัตถุนี่เกิดขึ้นมากเพราะว่า
ศาสนวัตถุนี่เกิดตามบุคคลเจริญไปตามบุคคลโยมพวกเรามาปฏิบัติก็มาพึ่งใบบุญของท่านฉะนั้นแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนามันมีอยู่ว่าสิ่งที่มนุษย์กำหนดรูปไม่ได้มันมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งชีวิตการเป็นอยู่ใครก็ห่อนรูปกำหนดการไม่ได้เอาความตามชอบใจของเราไม่ได้ว่าข้าพระเจ้าจะอยู่เท่านั้นปีจะอยู่เท่านี่ปีก็กำหนดเอาตามชอบใจไม่ได้ฉะนั้นพวกเราจึงพิจารณาอยู่ว่าให้มันไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บุญกับบาปเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงพวกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนท่านว่าอปังวัตตะชีวิตังชีวิตมนุษย์เล็กน้อยชีวิตคือวาลีอันหนองน้อยมันค่อยๆถอยลดหมดจนหายรีบทำดีมีธรรมประจำกายเมื่อความตายมาถึงไม่พึ่งกลัวนี่พวกเราก็พยายามสร้างให้มันดีคือว่าพวกเราเดินได้วิชาจากหลวงปู่สนองท่านบอกว่าสอนให้ลูกจำทำให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นเย็นให้ลูกได้สัมผัสเป็นฉัตรป้องกันภัยนี่ท่านสืบธรรมทายาทมีธรรมวินัยท่านบอกว่าท่านบอกว่าสอนให้ลูกจำลูกศิษย์ลูกหาพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมก็มาดูข้อวัดปฏิบัติของท่านเรียกว่าสืบธรรมทายาทของท่านท่านสอนให้จำพวกเราก็จำสอนให้จำพวกถ้าจำข้อวัดปฏิบัติของท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาทำให้ลูกดูท่านก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ลูกหานี่สอนให้ลูกจำทำให้ลูกอยู่ให้ลูกเห็นท่านก็อยู่ให้พวกเราเห็นข้อวัดปฏิบัติของท่านทำวินัยท่านก็รักษาดีพวกเราก็รู้ว่าศีลและธรรมเป็นทางรอดของมนุษย์ทำอย่างไรศีลและธรรมจึงจะกลับมาศีลและธรรมไปที่ไหนทุกวันนี้มันไม่มีอะไรแล้วต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีคือว่าไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปศีลน่ะรักษากายวาจาให้เป็นปกติให้เรียบร้อยธรรมคือหิริความละอายแก่ใจละอายต่อบาปนั่นท่านก็สอนเราให้มีศีลและธรรมให้เป็นทางรอดของมนุษย์ถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมตายไปเราก็ไปตกมนรกนั่นแหละถ้าจิตของเรามันผ่องใสจิตของเราดีจิตของเรางามถ้าตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าจิตเศร้าหมองตายไปก็ไปตกนรกไปอบายมุขไปอบายภูมิสี่ท่านว่างั้นจากนั้นท่านเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็อยู่ให้ลูกเห็นข้อวัดปฏิบัติ
เป็นฉัตรป้องกันภัยถ้าเรามีศีลและธรรมเป็นทางรอดของมนุษย์นี่ภัยมันจะเกิดมาไม่มีโทษทั้งหลายภัยทั้งปวงเกิดอยู่ที่สามปลายปลายเท้าปลายมือปลายลิ้นโทษทั้งหลายภัยทั้งปวงเกิดอยู่สามปลายถ้าเท้าเราไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ไปเตะใครก็เดินกันมาวัดนี่เดินจงกรมอยู่มันก็ไม่มีโทษอะไรมันก็พ้นไปแล้วภัยก็ไม่ได้มาเกิดที่เท้าของเรามือของเราก็เหมือนกันปลายมือของเราเราก็มากราบมาไหว้ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรมันก็พ้นไปแล้วปลายลิ้นก็เหมือนกันเราไม่ไปติศีลนินทาใครเรามาเราก็ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เป็นมงคลซิด้วยเรียกว่าเรามาเคารพครูบาอาจารย์เรามาคารวะมาตอบบุญแทนคุณท่านพวกเราเป็นคนกตัญญูรู้จักบุญรู้จักคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นคนกตเวทีคำว่ากตเวทีคือตอบสนองบุญคุณของครูบาอาจารย์แม้ท่านจะละสังขารไปนานแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังอยู่เราก็เห็นเย็นโลกเย็นใจครูบาอาจารย์มาทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็มีอาตมาเกิดมาก็จะ70วันที่20จะถึงนี่แหละจะถึง70ก็ไม่เคยเห็นว่าสวดมติกาสวดอภิธรรมนานถึงขนาดนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่อาตมายังไม่เห็นนะนี่ศรัทธามีอยู่ตลอดเขาเรียกศรัทธาก็มีกำลังเหมือนกันนะนี่พละศรัทธาพละกำลังกำลังของศรัทธาของญาติโยมนะมาทุกหนทุกแห่งแล้วก็ไม่ได้ขาดทำอยู่ทุกวันตั้งหลายปีนะนี่สวดอภิธรรมอยู่อย่างนั้นนี่คุณงามความดีของท่านท่านก็ทำอยู่นั่นประการที่สองเกี่ยวแก่กับเรื่องถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็กำหนดปีกำหนดเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนากำหนดเอาตามชอบใจไม่ได้ประการที่สองพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็กำหนดเอาตามชอบใจของเราไม่ได้โลกอย่างนี้สังคมรังเกียจโลกอย่างนี้มันทรมานไม่ปรารถนาแล้วก็เอาตามชอบใจของเราไม่ได้ไปตามเหตุตามปัจจัยตามบุญตามกรรมของเราฉะนั้นประการที่สี่โอประการที่สามเวลาเราจะตายเราจะตายที่ไหนก็ตายได้ตายเวลาเช้าตายเวลาสายตายตอนแก่ตอนหนุ่มตายด้วยโรคชราก็มีแล้วแต่จะตายมันไม่เลือกเวลาเวลาไหนก็ได้จะเป็นพระเป็นโยมนี่ตายได้ทั้งนั้นพิจารณาความตายนี่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนระลึกได้ร้อยหนพันหนพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่พระอานนท์ระลึกถึงความตายวันหนึ่งร้อยหนพันหนก็ยังพระพุทธเจ้ายังว่าพระอานนท์ประมาทถ้าระลึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นจึงจะเป็นลูกศิษย์พระโคดม
จะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอันนี้ญาติโยมของเราเนี่ยถ้าพูดถึงความตายไม่อยากจะได้ยินทางบ้านอีสานว่ามันขล่ำอย่าเว้ามากว่าสิขล่ำขับแขะความจริงไอ้พวกนั้นไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลอันสูงสุดท่านยังบอกว่าให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนชีวิตประเสริฐแลนะพวกเราก็การให้ทานพวกเราก็ดีเลิศประเสริฐแล้วแต่ว่าให้ทานจะมากสักแค่ไหนก็ตามให้มากสักปันใดก็ตามแต่ไม่ประเสริฐเท่ามารักษาศีล นะนี่พวกเรามารักษาศีล นี่จะศีล5หรือศีล8นี่ใส่ชุดขาวนี่นี่ท่านว่าได้อานิสงส์มากแต่ว่ายังไม่ได้อานิสงส์เท่าพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกให้ทานก่อนกินวันพรุ่งนี้แล้วก็ถือศีลก่อนไปจะไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นคนมีศีลอย่างอาตมาว่าศีลเนี่ยทำเป็นทางรอดของมนุษย์เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอาศัยศีลถ้ามีศีลและธรรมเนี่ยจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนไม่มีศีลก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่างนั้นคนงามคนมีศีลเวลาจะนอนก็ต้องไหว้พระแล้วก็กำหนดจิตหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ก็ต้องพิจารณากรรมฐานว่าถ้าลมออกไปมันไม่เข้ามาเราก็ตายลมเข้าไปไม่ออกมาเราก็ตายเราอยู่ได้เพราะลมเราก็ต้องพิจารณาตายก็ตายตายมีศีลมีธรรมถ้าลุกขึ้นก็จะสร้างคุณงามความดีเราก็คิดอย่างนั้นนี่ต้องพิจารณาความตายถึงจะมีแก่ตัวเราทุกคนเกิดมาต้องตายจะตายที่ไหนนะที่หลุมฝังศพนี่ก็บางคนตายเกิดในไทยเกิดในประเทศไทยนี่ไปตายต่างประเทศก็มีเกิดต่างประเทศมาตายในไทยก็มีบางคนไปตายอยู่หอมห้วยภูเขาเหล่าก่อก็มีตายอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนามีหมดตายได้ทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาความตายพวกเรานั่งรอความตายนะนั่งรอความตายไม่รู้ว่าจะถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ลมไม่ออก5นาทีก็พากันตายแล้วฉะนั้นก่อนตายเราต้องสร้างคุณงามความดีฉะนั้นสัตวโลกอันนี้มันต้องอาศัยคุณงามความดีนี่แหละถ้าคนมีศีลอย่างพวกเรานี่ศีเลนะสุขติงยันติคนจะมีความสุขได้ก็เพราะรักษาศีลศีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคทรัพย์ก็ต้องอาศัยศีลนิพุติงยันติคนจะไปสวรรค์นิพพานก็ต้องอาศัยศีลถ้าไม่มีศีลมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นเราทุกคนเกิดมาเรียกว่าอาตมาว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่ท่านมีบุญจริงๆท่านเกิดมาเพื่อศาสตร์กษัตริย์เกิดมาเพื่อรัฐไทยทั้งผงเกิดมาเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเกิดมาเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเกิดมาเพื่อชีวิตให้พิษสมัยเกิดมาเพื่อตนให้พ้นภัยเกิดมาเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองนั่นท่านไม่ได้เกิดมาเสียชาติท่านเกิดมาทำประโยชน์
ศาสนาท่านก็เผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติเป็นหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายประเทศนั่นคนมีบุญคนมีบารมีบารมีแปลว่าคุณธรรมอันยอดยิ่งหรือว่าอันยิ่งใหญ่ท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่สนั่นพระกรรมฐานนี่ทุกข์มากนะพระกรรมฐานนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่อาตมาเนี่ยเป็นพระกรรมฐานเดินธุดงค์ลำบากจริงๆไปทางภาคอีสานนี่ได้กินแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆเขาไม่ได้ใส่กับไม่มีอะไรนะไม่มีกับเขาคิดว่าคนนั่นจะตามไปส่งอาหารคนนี้จะตามไปส่งไม่มีวันนั่นจะพูดให้ฟังไม่รู้ว่าปีพ.ศ.เท่าไหร่มีพระติดตามไปเดินธุดงค์ด้วยประมาณ 7-8 รูปเนนอีก2วันนั้นไปนั่งภาวนาอยู่ไปปรากฏอยู่แฝงกฎอยู่ที่ริมชนประทานเนื่องว่าเขาจะเอาปลามาถวายนั่งมันก็ดีเหมือนกันนะตอนเช้าเขาไปบิณฑบาตมียายคนหนึ่งเขาเก็บมอนอยู่ลูกไม่มอนเขาจะไปเลี้ยงมอนนะยายคนนั่นก็เห็นพระกรรมฐานเขาพูดเป็นพระภาคอีสานว่าเอ้ยลูกหลานเอ้ยพระหัดสะดงมาเด้อว่าสันอย่าเอาเนื้อเอาปลาใส่บาทนะให้เอาแต่เกลือเด้อว่าสันมันมีอย่างแล้วไปบอกก่อนเบิดอ่ะยายคนนั้นไปบอกลูกบอกหลานตามหมู่บ้านนั้นไปก่อนอาตมาให้เอาแต่เกลือใส่บาตรวันนั้นได้เกลือตั้ง7ถ้วยกะไก่เนาะไม่มีอะไรมีแต่เกลือเขานึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่กินอาหารไม่กินเนื้อกินปลากินแต่เกลือมันเค็มไหมอาตมาก็โอ้ยจะทำอย่างไรเนาะคือทุกข์เดี๋ยวไม่ยอมหนีเหมือนกันนะพอวันหลังมาเขาก็ใส่เกลืออีกก็มีคนตามมาโยมอาตมาว่าบอกภาษาอีสานพวกออกอันบ้านมูเจ้ากินแต่เกลือเนาะโบสัตว์โบแล้วขน่อยกินเนื้อกินปลาคือกันอันพวกมูเจ้าคือใส่แต่เกลือให้ข่อยเถอะเนี่ยจักเหลียวว่าพระกินบ่เป็นข่อยก็บ่แม่นพระอิฐพระปูนได้ล่ะกับพระคนคือกันว่าวันหลังมาก็เขาใส่แต่ปลาเหมือนกันแต่ใส่แต่ปลาแห้งปลาปิ้งนะบ่มีแกงปลาโอ้ยเครื่องว่าพระกินแต่แห้งๆอาตมาก็เลยให้เน่นไปเอาผักติ่วแล้วก็เอาปลามาแกงใส่ไปหาเอาหมอน้ำเถียงหน้าเขาน่ะกระท่อมหน้าเขาน่ะนะมาแกงโอ้ข้าเจ้าว่าพระหัสดงนี่กินแกงปลาเป็นคือกันกับเฮาเว้ยโอ้ยอันอำเภออันเครื่องจังหวัดอุบลเดียวกันก็บ่ไกลในอำเภอเครื่องก็บ่ไกลจากวัดประพงษ์ปานใดเด้สาขาวัดประพงษ์ก็มีแต่ว่ามันเผยแผ่ยังไม่ถึงในพระกรรมฐานในที่สุดวันต่อมาก็ได้กินแกงปลาถ้าได้กินแกงปลาแล้วก็เดินหนีแล้วเดินธุดงค์ต่อไม่อยู่กินนะไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ปฏิบัติธรรมก็เดินไปทุกข์จริงๆนะพระธุดงค์เดินทั้งวันไม่มีอะไรจะกินหรอกวันหนึ่งพูดถึงไอ้ประวัติหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาท่านเดินเหนื่อยสมัยนั้นท่านเดินไปเจอบักแง่วสุกจากบักแง่ว
บักแง้วสุกกันนะบักยังกับวาวเด้อพวกเขาหลวงพ่อชาก็เลยถามโยมว่าเพิ่นอยากบักแง้วนะหลวงปู่ชาพอออกว่าซั่นบักอีหยังนี่เพิ่นว่าบักแง้วว่าซั่นก็เจ้าว่าก็จักไปสิบ่ฮู้บักแง้วคนอีสานหลวงพ่อชาเลยว่ากินเป็ดอยู่บ่มักอันนี้เป็ดขน่อยว่าซั่นก็สิขอก็บ่ได้มันเป็นบาปก็เลยบ่ได้กินบักแง้วหลวงปู่ชาโยมไม่ฉลาดโยมโง่ถ้าพระจะไปขอกินมันก็เป็นบาปนั่นหลวงปู่ชาท่านสอนพระธุดงค์กรรมฐานนี่ต้องทุกข์ไปให้มันทุกข์ทุกข์มากจริงๆอยากกินก็ไม่ได้กินอยากอยู่สบายก็ไม่ได้อยู่นอนก็ไม่สบายอยากไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ได้ทิ้งหมดจะเข้ามาบวชนี่ทิ้งหมดทุกอย่างอาตมาในบวชตั้งแต่ปีอายุได้21ปีเกณฑ์ทหารเสร็จก็ออกบวชบวชไปแล้วก็นึกว่าจะสึกอยู่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีจิตใจเหมือนกันนะมักสาวเหมือนกันแต่คิดว่าจะบวชโกหกแม่นั่นน่ะแต่บวชไปแล้วก็ไปบวชเป็นพระวัดบ้านตีกองเพลงกินแต่ว่าได้15วันก็เลยตั้งใจจะบวชให้มันได้พรรษาเพราะว่าพ่อก็ต้องเป็นจารย์ปู่ก็เป็นจารย์บวชตั้ง 4-5 ปีเราจะเอาพรรษาเดียวไม่ได้เลยว่าท่านผู้สาวมันจะแต่งงานก็เรื่องของมันซะก็เลยมาได้พรรษาหนึ่งเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษามาก็กลับบ้านกลับไปหาหลวงปู่สายนี่แหละบ้านเกิดของอาตมามีพระกรรมฐานแต่อาตมาไม่ยอมปวดด้วยพอกลับมาหาท่านท่านก็บอกว่าได้นักธรรมตรีแล้วเหรอได้แล้วปาราศิกสีมีอะไรบ้างปาราศิกสีมีอะไรบ้างท่านมาก็บอกท่านไม่ได้เป็นหรือไม่สังฆาทิเศษ13ก็เล่าให้ท่านฟังก็มีอยู่ท่านก็ให้อยู่ปริวาสกรรมพอออกจากปริวาสกรรมก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะสึกแล้วนะหลวงปู่สายท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดกับลูกศิษย์ท่านบอกว่าพูดเป็นภาษาอีสานท่านบอกว่าเจ้านางภาวนาไปนี่เจ้าสิเห็นคือเจ้าเงี่ยงแหวนรับตาไปนะถ้าเจ้านั่งภาวนาไปหลับตาไปนี่จะเห็นเหมือนท่านมองดูกระจกโหได้ถึงขนาดนั้นเลยคิดว่าแต่ก็ทำไปก็ไม่มีอะไรมีแต่มืดกรรมฐานโกหกเราแล้วนี่คิดว่าหลวงพ่อตั๋วก็เลยนั่งไปเรื่อยวันนั่นก็บอกโยมพ่อเอากางเกงมาให้แล้วนะวันพรุ่งนี้เอากางเกงมาให้ด้วยบอกโยมพ่อแต่ในกลางคืนนั่นแหละในคืนนั่นตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาตั้งจิตอธิษฐาน3ชั่วโมงไม่พลิกขาไม่ยอมถอดขาถ้าข้าพระเจ้ายอมเปลี่ยนอริยบทขอให้ข้าพระเจ้านี่ตายตกหม้อนรกจะได้ผุดได้เกิดถ้าข้าพระเจ้าทำได้ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยไปอนาคตของข้าพระเจ้าจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงจงมีแก่ข้าพระเจ้าก็เลยนั่งไปนั่งไปก็ไม่เห็นอะไรตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วก็มานั่งพิจารณาแต่นั่งภาวนาอยู่แต่ไม่ตั้งใจนะนั่งไปเรื่อย
ไม่นานปรากฏขึ้นมาเห็นเหมือนเราส่องกระจกนี่นะภาษาอีสานมาคือเฮาเหี้ยงแว่นเห็นหน้าตัวเองโอ้ดีอกดีใจโอ้กรรมฐานนี่เก่งปานนี่ตัวนี่ว่าซั่นกรรมฐานนี่เก่งจริงๆเว้ยอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะก็เลยทำพอตอนเช้าโยมพ่อเขามาบอกว่าไปตัดกางเกงเอาเงินมาแล้วท่านว่าโอ้ยไม่ไปแล้วคิดในใจอยากจะนั่งดูอีกสักคืนท่านก็นั่งรอนานบอกว่าจะไปหรือไม่ไปนี่ตัวไอ้คนมานั่งอยู่นี่เพิ่นว่าบ่สิจะสิจะเถื่อด้วยแล้วก็หนีไปต่อมาตมาก็พยายามอยู่อีกพรรษาที่สองก็ไปป่าช้ากลัวผีนะตมานี่กลัวผีนะผีนี่กลัวจริงๆพอวันนั้นอยากจะได้ดีไปอ่านประวัติพุทธประวัติไปอ่านประวัติพระจักขุบาลท่านไม่นอน3เดือนทั้งกลางคืนกลางวันแต่ท่านตาแตกแต่ท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์อาตมาก็อยากเป็นพระอรหันต์อ่านประวัติหลวงปู่ชาด้วยท่านเข้าป่าช้าก็เลยเข้าไปมีหลวงปู่พุทธาเป็นพระพี่เลี้ยงไปเป็นอาจารย์ไปตอนกลางวันมันไม่กลัวผีนะผีตายโหงเนี่ยเขายิงกันตายท่านก็ไปอยู่โน่นผีตายโหงไอ้คนนั่นออกลูกตายก็เลยท่านพอทำวัดเสร็จมันก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างนี้แหละท่านให้เลือกเอาตอนจะเข้าไปนี่มันไม่อยากจะเข้าไปเนี่ยกลัวผีจริงๆเนี่ยในพรรษานั่นปี2512เนี่ยในสองพรรษานั่นเนี่ยใจนี่มันไม่อยากจะไปเดี๋ยวขาก็ก้าวไม่ออกโอ้ยจะตายท่านหลวงพ่อพุทธาบอกว่าเข้ามามันจะเสียสัตว์เนี่ยก็เลยเข้าไปท่านบอกว่าจะเอาหลุมไหนล่ะเอานี่แหละว่าคนนั้นนั่งลงนั่งทับหลุมฝังศพเขาเนี่ยล่ะหลุมผีตายโหงเนี่ยนั่งท่านก็หนีไปท่านก็มีอุบายเข้มแข็งดีนะท่านบอกว่ามาเด้อผีหงผีหาผีผ่าพาข้วยส่วนมหาพระองค์นี่ด้วยท่านก็เดินหนีอาตมากูยิ่งกลัวแล้วไปประมาณอาตมาก็ไม่มีอะไรเนาะไม่ได้นั่งเพราะว่านั้นมีแต่กลัวผีจะมาทางโน่นผีจะมาทางนี่อยู่งั้นแหละมันไม่ได้อะไรก็เลยได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่นะท่านเดินมาทางหลังทางข้างก็นึกว่าผีมันโผล่ขึ้นมาจากไอ้เรานั่งทับอยู่นั่นน่ะมันเป็นอันนี้คอคาขึ้นมากูนึกว่านี่อาตมาจะวิ่งนะแต่ว่านึกได้ว่าหลวงพ่อว่าไม่ให้วิ่งไม่ให้ร้องก็ไม่ให้ร้องใครมาเรียกก็อย่าไปขานแล้วก็อย่าไปวิ่งมันจะเป็นบ้ามันโย่มันจะไปแล้วแต่ท่านก็เรียกก่อนก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์วิ่งนะตอนนั้นน่ะไม่รู้จะวิ่งไปไหนเนี่ยไปก็ไปตายเหมือนเดิมท่านก็เรียกเอาก็ไม่ไปวันนั้นก็ไม่ได้อะไรได้แต่กลัวผีต่อมาหลายวันเวลาไม่ให้ก็เวลามันเข้ามาแล้วก็เลยจะพูดวันประสบการณ์วันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ว่าเป็นวันพระใหญ่อย่างนี้แหละเป็นวันพระอย่างนี้แต่ว่าเป็นวันศีล15ค่ำในกลางพรรษาเนี่ยผีออกเขาว่างั้นแต่ไปองค์เดียวนะตอนนี้ไปองค์เดียวไม่มีเพื่อนก็เลยไปนั่งอยู่คุ้มหลุมนั่นแหละหลุมเคยนั่งอยู่งั้นเขาว่าผีมันออกนะผีมันออกอาละวาด
วันพระเนี่ยวันพระใหญ่พอนั่งไปประมาณชั่วโมงกว่าๆฝนก็ตกหนักนะฝนตกหนักเปียกหมดผ้าจีวรผ้า